จะโมออกหรือเปล่า3ยกที่เหลือจะยืนระยะได้หรือไม่น่าสนใจครับสมรักในวัย42ปีจากจังหวัดขอนแก่นสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโดยรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์บริษัทเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักและดร.พงษ์วิเศษไทยทูลบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุงโลดผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดบริษัทโตโยต้าพิษณุโลกครับผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอขอบพระคุณครับรวมถึงแฟนๆพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับเข้ามาชมในเวทีมวยชั่วคราวแห่งนี้หนาแน่นเลยครับคุณชัยทัศน์ครับก็เต็มความจุนะครับเต็มความจุของโรงยิม600ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกเราจะได้เห็นนะครับว่าลีลาชั้นเชิงของสมรักษ์ในอดีตกับปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างที่เรียนไว้ครับปัจจุบันครับพี่บาสของเราอายุ42ครับก็มาคนในวัยนี้ครับมาเลี้ยงหน้าท้าชนมาได้เลยครับอายุ42เท่ากันนี่ไม่มีตัวสู้ครับเพราะฉะนั้นมาต้องเจอกับหนุ่มๆอย่างนี้แหละครับแต่ดูครับการออกอาวุธของสมรักษ์คำสิงห์สมรักษ์ทอเทพสุทินอีกหนึ่งตำนานครับในวงการกีฬาของบ้านเราครับสมรักษ์คำสิงห์วันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดจากท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาลุ้นมาเชียร์มาถอดมงคลให้กับสมรักษ์ถ้าเล่นจังหวะฝีมือนี่สมรักษ์บอกว่าขนมกรุบแล้วครับคุณยายทัศน์ครับแต่ว่าพละกำลังของอุซเบกิสถานนั้นน่ากลัวนี่ลูกสาวนะครับส่งกำลังใจตะโกนเชียร์พ่ออยู่ข้างล่างครับน้องเบสครับรักวันนี้ครับลูกสาวคนสวยของสมรักษ์คำสิงห์แล้วก็แม่อ้อยแม่ทำไมพี่แม่ขยี้นี่เข้าทางสมรักนะครับซุปเปอร์บอลมายืนคุยอย่างนี้ครับหลงเหลี่ยมหลงแข้งแน่ๆครับตอนนี้หมดยกที่1สำหรับมวยรอบมาราธอนของโตโยต้าสนามแรกที่พิษณุโลกขอบคุณโตโยต้าขอบคุณ CP ยกที่2ลุ้นกันต่อครับน่าจะออกรสชาติแล้วครับยกนี้นายจอนั้นยังเกรงใจผู้พี่อยู่อาครับผู้พี่เชิญชวนก่อนเลยครับถ้าน้องไม่ออกเดี๋ยวพี่ออกเองครับกรรมการณรงค์โพสวัสดิ์เป็นกรรมการที่ใสสะอาดอีกคนนึงครับซุปเปอร์บอลครับมาเดินคู่ก่อนเลยครับสมรักษ์ทอเทพสุทินโอ้ยมาชกเอาใจแฟนๆเลยครับวันนี้ต้องยอมรับเลยทีเดียวครับทางโตโยต้าทางเจริญพงษ์วัฒน์อาหารจำกัดโอ้ยน้องไม่ออกน้องไม่ชวนเดี๋ยวพี่ชวนเชิญเองครับสมรักชวนทะเลาะแล้วครับ42เตะวัย20เศษจากที่เคยจะมาล้อเลียนจะมาล้อเลียนจากที่เคยเดินตอนนี้เดินไม่ออกซะแล้วนะครับนายจอนเจอรุ่นพี่เข้าไปศักดิ์ศรีมันคงบารมีกันหรือเปล่าเมื่อกี้ยิงในช่วงพักยกครับเห็นทั้งเขาทรายแกแล็กซี่สามารถพยัคฆ์อรุณวีรบุรุษในตำนานกีฬามวยเมืองไทยครับนี่เป็นทุกอย่างแล้วนะครับสมรักษ์เป็นเหรียญทองโอลิมปิกเป็นศิลปินเป็นนักร้องแต่ไม่เคยเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานอย่างเวทีลุมพินีและเวทีราชดำเนินท่านเชื่อหรือเปล่าดูเหลี่ยมตัวครับนี่ครับมองพี่เลี้ยงนะครับนายอินจอนหันรีหันขวากลัวพี่เลี้ยงวิ่งกลับก่อนครับนี่คือความขลังของสมรักษ์ครับภาษามวยเขาบอกว่าแพ้ทางกันครับคุณยายทัศน์ดูสิครับ3ยกกับคนอื่นนี่เก่งแต่ยังสำรักอีกไปไม่เป็นครับจากที่เคยเดินแล้วทำได้แต่ตอนนี้เดินมาโดนแล้วครับอุสเบอย่างที่ทราบกันครับมีภาษาโอ้ยเห็นหมดนะครับสมรักษ์คำสิงห์งงไปเลยครับปกติสายตาแกก็ไม่ค่อยกว้างไกลครับสมรักษ์ตาแกก็ครึ่งเดียวครับแต่ไปมองตาสมรักษ์ในนายมีจอดไปไม่เป็นครับดูสิครับอ้าวครับจะออกลูกไหนครับอ้าวดูครับดูฝีมือดูจังหวะครับในสองรอบหลังพิงเชือกหลังพิงเชือกนี่ครับโอ้โหโดนสองแข้งครับหมดยกที่2เดี๋ยวมันลุ้นยกสุดท้ายครับมีช็อตเด็ดหลายช็อตให้ท่านได้ชมครับตอนนี้ต้องถือว่าโดนครับโดนก็ไป2แข้งยกสุดท้ายของคู่ชิงชนะเลิศใครเป็นแชมป์สนามที่1ตามต่อครับแหมภาษามวยวรคำก็บอกว่างูเหลือมกับเชือกกล้วยครับน้องบอลครับแหมดูครับเจอคนอื่นเนี่ยอาจจะเก่งได้เจอกับสมรักษ์นี่ไปเป็นหรือเปล่าครับเกาะแล้วครับ
รักน้องนานๆครับมีเด้งมีเสียบครับสมรักถือว่าเป็นมวยต่างชาติที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเราเห็นมาแล้วจาก2รอบแรกโอ้โหโชว์ฟอร์มสวยมากเลยแต่พอมาเจอสมรักพอเทพสุทินเท่านั้นแหละโอ้โหออกอาการไปไม่เป็นเลยครับสำหรับทูโตโบเอฟเจอกับมาซูดเจอกับมาซ่านี่เก่งได้แต่ว่าเจอกับสมรักทอเทพสุทินนี่ดูครับจั่วลมไปหมดครับแข้งขามันง้างไม่ออกครับคุณยายทัศน์เดิน6ยกนะครับแต่ว่า3ยกหลังนี้เดินไม่เป็นทีมส่งกับอุเบกิสานไปเลยครับโมโหเลยครับโดนทีมลูกนี้ดูสิครับมาเล่นสายตากับสมรักนี่แม่ถ้ายัง42นี่ท้าทั่วโลกซุปเปอร์บอลครับผมอายุเท่ากันนี่มาเลยครับท้าทั่วโลกท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับหัวหน้าคณะแม่ดูไปเชียร์ไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับโอ้โหวันนี้ฮีโรบาสนี่ครับลูกกันลูกแก่ปิดด่านประตูลงกรครับคอยทีมคอยบังเอาไว้แน่จริงเข้ามาน้องยก2พี่เดินแล้วนี่ครับว่าสมฉายาครับไม่ได้โมจะทำได้หรือเปล่าคุณยายทัศน์อีกนิดเดียวนิดเดียวครับโมหรือไม่โมครับนี่ยักเงี้ยงปลาดุกเป็นไงปลาดุกสองยักเงี้ยงปลาดุกเป็นไงเข้าทางครับนักชกจากอุซเบกิสถานนี่กะเอาทีเดียวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ครับฮีโร่ของเราโอ้โหต้องบอกว่าผิดฟอร์มผิดทรงไปเลยครับก็ปวดหัวแล้วครับนายอินยอมเจอสมรักแม่ปลบมือไม่ทำปลบมือให้ใครครับก็ถือว่าสู้ได้3ยกก็ผ่านแล้วนะครับแชมป์สนามที่1จากจังหวัดพิษณุโลกสมรักคำสิงกับนายอินยอมจากอุซเบกิสถานสมรักโชว์ความเป็นยอดมวยมีไหวพริบปฏิภาณป้องกันตัวเองและชิงออกอาวุธให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับว่ามวยเดินบู๊อย่างนายอินจอนนั้นเดินมา6ยกแต่มาเจอมวยชั้นครูอย่างสมรักคำสิงแล้วภาษาบ้านๆเรียกว่าเดินไม่เป็นนะครับนี่คือไม่ได้โม้สมรักทอเทพสุทินพักอีกครั้งเดียวครับกับมวยรอบมาราธอนวิโก้แชมป์และกระวาน CPF ในสนามแรกว่าแชมป์ในสนามแรกจะเป็นใครใบประกาศคะแนนอยู่กับผมไปที่เรียบร้อยแล้วครับกรรมการทั้ง3ทั้ง3ท่านมีความเห็นตรงกันกรรมการสมศรีภูศรีกรรมการอรัญนุชกลางและกรรมการกิจวิพัฒน์บุญเบือนให้สมรักทอเทพสุทิน29คะแนนและผู้ท้าชิง28คะแนนสมรักคำสิงคือแชมเปี้ยนนี่คือตำนานของวงการมวยไทยครับรอบต่อไปครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญคุณวิจุรัตน์ศรีนามครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคุณบินสินนุ่งเรืองครับผู้อำนวยการฝ่ายเขตการขายส่วนภูมิภาคบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคุณทรงธรรมทิติปุญญาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้าพิษณุโลกผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดนะครับมอบเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของเราประจำสนามที่1สมรักทอเทพสุทิน